เนี่ยกลุ่มนี้ก็ขึ้นไปโรงเรียนโดยที่คุณครูไม่ได้อยู่ในห้องบ้านเด็กเอาปืนที่บ้านมาเล่นนะครับแล้วก็ปืนลั่นเพื่อนเป็นขนาด9มม.ครับก็ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวที่โรงพยาบาลคือเหมือนจะแอบซ่อนมาเดี๋ยวเขาไม่ได้ตั้งใจเขาก็เพื่อนที่โดนก็เป็นเพื่อนที่เขารักเพื่อนสนิทเขาที่ที่สุดเครื่องแอร์ก็ถึงจะอย่างนั้นเล่นเล่นก็จะเนาะก็ลองก็ดูในลักษณะยูทูบอะไรเนี่ยลองใช้ปืนลองเล่นปืนดูการลั่นขึ้นไม่ได้ตอนนี้พ่อก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่ที่บ้านตอนนี้เขาเก็บปืนไว้ยังไงแล้วก็ทางพ่อเนี่ยบอกว่าทางลูกอาจจะเห็นว่าพ่อซ่อนปืนที่ไหนก็ไปหยิบต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายในการวิธีพิจารณาความและคดีอาญาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนครับก็คือก็ต้องมีการสอบสวนเลยประกอบด้วยสหวิชาชีพนะครับผู้คุยกับผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาปลอบมามีการพูดคุยกับเด็กเพื่อให้มันเกิดความเครียดก็คือถ้าที่สอบถามเด็กเนี่ยเด็กก็เอาวิธีการใช้ปืนมาจากโซเชียลนะครับก็คือเด็กยังอายุน้อยอายุสิบขวบก็มีการเล่นโซเชียลกันดูคลิปเลยต่างๆให้ฝากให้พ่อแม่คอยสอดส่องลูกว่าลูกมีเรื่องอะไรนะครับมีเด็กก็อาจจะอยากลองอยากรู้ว่าถ้าเกิดทำตามที่คลิปในโซเชียลทำ